ไปดูครอบครัวนี้ค่ะแม่เราเนี่ยจะหาว่าอวดขายอะไรก็ไม่รู้ได้เดือนละแสนตามมาเลยค่ะเด็กคนนี้ก็ช่วยพ่อด้วยมันมีทั้งความน่ารักความกตัญญูและรายได้อยู่ในนั้นแถมยังเรียนเก่งอีกแน่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้องข้าวหอมค่ะเด็ก8ขวบเท่านั้นช่วยพ่อขายกบอยู่ที่ตำบลโคกไทยใช่นี่ข้าวหอมค่ะอยู่ที่ศรีมโหสถปราจีนบุรีนะคะคือน้องเนี่ยชื่อจริงว่าน้องกนิษฐากรพ่วงเป็นลูกของพี่สกุลชัยกรพ่วงพ่อเนี่ยภูมิใจมากคือเด็กอายุเท่านี้มาช่วยเลี้ยงกบทุกวันเลยค่ะแล้วกบนี่นะคะตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าขายดีมากเลี้ยงแค่35วันคุณสวิทนะ35วันจับขายได้เลยเหรอครับนี่ดูนี่ไงข้าวหอมจับแล้วตัวเบ้อเลยนะไม่ใช่ลูกออสนะลูกออสบ้านคุณเรียกว่าอะไรอ้าวหัวแต่ถ้าโตอย่างนี้เขาเรียกกบเอฟกบเอฟครับกบเอฟครับแต่กินได้หมดใช่ไหมทั้งพวกได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นลูกหวกหรือกบเอฟกินได้หมดครับอร่อยด้วยคุณสุวิทย์นี่นะสะกิดไม่หันหรือไม่ร้องไม่อะไรก็กินหันก็กินนะคะและนี่คือน้องที่บอกว่าเป็นเด็กหญิงยอดกตัญญูอยู่ดูแลอนุบาลกบมาตลอดค่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยเวลาพ่อกบไปส่งช่วงเช้าตีสองตีสามช่วงเช้ามืดก็ไปกับพ่อด้วยเหตุผลคือกลัวพ่อง่วงเดี๋ยวพ่อจะหลับในซะก่อนฟาร์มนี้เอาเป็นชื่อน้องข้าวหอมไปเลยละกันอุ๊ยดูตัวกบสิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับใช่ฟาร์มน้องข้าวหอมนะคะน้องข้าวหอมก็จะสวิงมาซ้อนๆแบบนี้แล้วนี่คุณผู้ชมคุณสุวิทย์ฟังนะคะวันหนึ่งอ่ะสั่งกบมีออเดอร์กันมานะ 8,000 ตัวโอ้โหเราทำขายพอเลยครับเนี่ย 8,000 ตัวขายส่งราคาถูกๆตัวละ2บาทบาท50แบบนี้คูณคุณสวิทย์คูณค่ะวันนึงนะที่ไปเนี่ยเอาไปส่งเขาเนี่ยได้12,000โอ้โหครับอาทิตย์นึงอ่ะมีออเดอร์สั่งและส่งแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งอุ้ยเดือนนึงได้เป็นแสนนะคะเลี้ยงกบครับเขาบอกบางทีนะคะไม่พอส่งก็จะไปเอาของเครือข่ายแล้วก็เอาออเดอร์ลูกค้ามาผสมประสานกันก็เลยมีส่งเป็นประจำลูกค้าก็เลยชอบเลยสั่งมาที่ฟาร์มน้องข้าวหอมค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยน้องข้าวหอมเห็นไหมเหงื่อเต็มหัวเต็มหน้าน้องบอกไม่เหนื่อยหรอกเห็นพ่อเหนื่อยแล้วได้มาช่วยก็ดีใจค่ะถามว่าน้องไปเรียนมั้งไหมเนี่ยมาเอาสวิงจับกบอยู่ตลอดเวลาน้องบอกว่าหนูเรียนได้ 3.97 โอ้โหเก่งมากครับตายแล้วอ่ะขยันด้วยเรียนก็เก่งไม่ได้เรียนดีแต่ยากจนเหมือนเราตอนเด็กๆนะคุณสุวิทย์อันนี้น้องเรียนดีแล้วก็รวยแล้วค่ะเดือนละแสนนะคะคุณพ่อก็บอกว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยสนับสนุนด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กดีและอยากจะส่งให้น้องเรียนสูงๆถือว่าเป็นเด็กน้อยมหัศจรรย์จากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแต่เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคุณสุวิทย์นะได้อยู่กับบ้านน้องไม่ต้องขับรถออกไปหรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดไกลๆกรุงเทพอะไรอย่างนี้มีความสุขด้วยนะครับได้ช่วยพ่อช่วยแม่จันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นไนท์ให้สารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมง